พระเจ้าจิตรเสนพระนามเดิมของกษัตริย์ผู้ทรงเกรียงไกรก่อนขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันพระองค์ทรงร่วมกับพระเชษฐาพระเจ้าภวบวรมันที่1สถาปนาอาณาจักรเจละให้กลายเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในราวพุทธศตวรรษที่12แม้จะเป็นยุคสมัยก่อนการกำเนิดเมืองพระนครเมื่อราว 1,400 ปีล่วงมาแล้วแต่ทว่าวันนี้ยังคงเหลือหลักฐานเกี่ยวกับพระองค์นั่นคือข้อความจารึกการประกาศชัยชนะที่พบกระจายอยู่ทั้งในกัมพูชาลาวและภาคอีสานของประเทศไทยเป็นจำนวนมากนี่เองทำให้ประวัติศาสตร์นอกตำราออกเดินทางไกลอีกครั้งเพื่อให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับจารึกเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันแห่งอาณาจักรเจละเมื่อครั้งที่ทรงแผ่อิทธิพลอยู่เหนือดินแดนลุ่มน้ำโขงตอนล่างขึ้นไปจนกระทั่งถึงลุ่มน้ำมูลเมื่อราว 1,400 ปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้เรานัดพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีในปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลเป็นผู้ทำงานวิจัยเรื่องจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมันโดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเนื้อหาจารึกของพระเจ้าจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหนทรวรมันกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละอย่างละเอียดซึ่งขณะนั้นมีการค้นพบจารึกจำนวน21จารึกแต่ทว่าในปัจจุบันได้มีการยืนยันเพิ่มเติมใหม่อีก2จารึกรวมเป็น23จารึกปรากฏจารึกของท่านเนี่ยอยู่ทั่วไปในบริเวณที่เป็นกัมพูชาปัจจุบันอยู่3หลักแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณแถววัดภู2หลักจริงๆที่ลาวเนี่ยก็พบ3หลักแต่ส่วนมากที่สุดก็คือจะพบบริเวณที่เป็นภาคอีสานของไทยมีเป็น10กว่าหลักหลักฐานประวัติศาสตร์จำนวนมากกล่าวว่าในราวพุทธศตวรรษที่12หรือเมื่อราว 1,400 ปีมาแล้วพระเจ้าภวอรมันที่1และพระเจ้าจิตรเสนพระอนุชาได้ทรงร่วมกันสถาปนาอาณาจักรเจนละขึ้นโดยมีเมืองภวปุระเป็นราชธานีและเป็นอิสระจากอาณาจักรฟูนันรัฐแรกเริ่มที่มีมาก่อนในบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงบันทึกของจีนในสมัยราชวงศ์ซุยที่เรืองอำนาจอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช1124ถึง1161กล่าวว่าเจนละได้เคยส่งทูตไปจีนในราวพุทธศักราช1159ถึง1160โดยได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเจนละเอาไว้ว่าในรัชสมัยพระเจ้าภวอรมันที่1พระองค์ทรงขยายอิทธิพลของเจนละไปยังดินแดนทางเหนือตามลำน้ำโขงจนถึงบริเวณปากน้ำมูลและเลยเข้าไปยังดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนทางใต้พระองค์ทรงขยายอาณาเขตลงไปตามแม่น้ำโขงจนถึงบริเวณเมืองกระแจในกัมพูชาส่วนตะวันตกไปจนพ้นตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่าการขยายอาณาเขตของเจนละในสมัยพระเจ้าภวะวรมันที่1ทั้งหมดน่าจะเป็นฝีมือของพระเจ้าจิตรเสนพระอนุชานั่นเพราะปรากฏหลักฐานเป็นจารึกจำนวนมากที่ได้ประกาศชัยชนะในนามของพระองค์เอาไว้ในดินแดนต่างๆเหล่านั้นเมื่อพระเจ้าภวะวรมันที่1สิ้นพระชนพระเจ้าจิตรเสนจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในราวปีพุทธศักราช1151และได้รับการเฉลิมพระนามใหม่ว่าพระเจ้ามเหนทรวรมันพระองค์ทรงให้จัดทำจารึกขึ้นอีกเพื่อส่งไปประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ณสถานที่ต่างๆที่เคยกรีธาทัพไปถึงจนกลายเป็นที่มาของจารึกจำนวนมากที่พบทั้งในกัมพูชาลาวและภาคอีสานของประเทศไทยตอนที่ท่านไปเนี่ยท่านไปชนะที่ไหนท่านก็เขียนจารึกบอกเล่าแต่มันจะมีจารึกอยู่กลุ่มหนึ่งผมเชื่อว่าจากการศึกษาตัวจารึกเนี่ยมันเป็นจารึกที่เขียนสมัยหลังคือเขียนหลังจากที่ท่านกลับมาครองราชแล้วมันมีจารึกสมัยแรกที่บอกแค่บอกว่าชื่อจิตรเสนชื่อจิตรเสนแล้วก็กลับมาแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งบอกว่า
ชื่อเดิมจิตเสนหลังจากครองราชแล้วจึงชื่อว่าเมหินทวรมันแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดหลังจารึกพระเจ้าจิตเสนมเหินทรวรมันทั้ง23หลักที่พบในปัจจุบันทุกจารึกเขียนด้วยอักษรปัลละวะภาษาสันสกฤตส่วนใหญ่มีเนื้อความซ้ำๆกันนั่นคือการประกาศถึงชัยชนะที่พระองค์มีในบริเวณนั้นๆน่าสนใจที่จารึกเหล่านี้ได้ให้ร่องรอยเกี่ยวกับการตัดสินพระทัยขยายอำนาจของพระองค์ไปยังดินแดนต่างๆเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเอาไว้ด้วยเวลาท่านพูดถึงตัวเองเนี่ยท่านก็บอกว่าแต่เดิมท่านชื่อจิตเสนนะแต่ว่าหลังจากครองราชมาแล้วเนี่ยจึงชื่อว่ามเหินทวรมันแต่มีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งท่านจะต้องใส่มาด้วยเสมอก็คือแม้จะเป็นน้องคนเล็กของพระเจ้าพระวรมันแต่อำนาจก็ไม่ได้น้อยกว่าแสดงว่าจริงๆช่วงสมัยนั้นเนี่ยพอพี่ขึ้นมาเป็นใหญ่และตัวเองเนี่ยก็เลยอาจจะออกไปยังที่ต่างๆจะอยู่ก็เกรงว่าจะมีอำนาจซ้อนทับกับพี่หรืออะไรสักอย่างนะครับสุดท้ายพอพี่เสียก็คือพระเจ้าพระวรมันที่หนึ่งสวรรคตท่านก็กลับมาครองราชจารึกจำนวน23จารึกพบในพื้นที่ทางตอนเหนือของกัมพูชาบริเวณจังหวัดกระแจจำนวน3จารึกทางตอนใต้ของสปป.ลาวในแขวงจำปาสักจำนวน3จารึกและในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยพบที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน6จารึกบุรีรัมย์5จารึกนครราชสีมา2จารึกร้อยเอ็ดขอนแก่นสุรินทร์และสระแก้วแห่งละ1จารึกจากงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาจุดประกายให้ประวัติศาสตร์นอกตำราออกเดินทางเพื่อตามรอยจารึกพระเจ้าจิตเสนมเหินทรวรมันโดยเริ่มต้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกลางกรุงพนมเปญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนมเปญที่นี่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่านับหมื่นชิ้นโบราณวัตถุแต่ละยุคสมัยสะท้อนความสืบเนื่องของอารยธรรมอันเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีในดินแดนกัมพูชาท่ามกลางโบราณวัตถุจำนวนมากที่นี่ยังเก็บรักษาจารึกสำคัญที่พบในหลายพื้นที่ของกัมพูชาหนึ่งในนั้นคือจารึกที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจิตเสนหลักนี้จารึกจรวยอัมปึนจารึกหลักนี้เคยแตกออกเป็น2ท่อนแต่เมื่อนำมาต่อกันแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาได้ถอดคำแปลไว้ว่าด้วยความภักดีต่อพระสัมภุผู้เป็นเจ้าขอลึงอันเป็นของพระสัมภุอันเจ้าจิตเสนให้สถาปนาไว้แล้วตามคำสั่งของมารดาและบิดาทั้งสองจงได้รับชัยชนะเพื่อให้รู้ถึงแหล่งที่มาของจารึกจรวยอัมปึนเราจึงออกเดินทางเกือบ200กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดกระแจทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงพนมเปญพนมสุโปกะเลยหรือเขาสุพรรณกาลีตั้งโดดเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตบ้านจรวยธมอำเภอแปรกประสบของจังหวัดกระแจพนมโซปัวกันเลยเป็นสถานที่พบจารึกจรวยอัมปินจารึกที่เคยแตกออกเป็น2ท่อนจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานกรุงพนมเปญจารึกท่อนบนถูกพบบนภูเขาตั้งแต่ราว100ปีที่แล้วขณะที่ท่อนล่างเพิ่งจะมีการพบที่เชิงเขาเมื่อราว10ปีที่ผ่านมานี้เองเ
แม่น้ำโขงช่วงนี้ไหลลงมาจากสปป.ลาวผ่านตอนเหนือของกัมพูชาที่จังหวัดสตึงแตรงจนกระทั่งเข้าสู่เขตจังหวัดกระแจก่อนที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโตนเลสาบที่มาจากทะเลสาบเขมรบริเวณจตุมุขกลางกรุงพนมเปญที่ห่างออกไปราว170กิโลเมตรเราเดินทางเลียบลำน้ำโขงจากพนมสุโปกะเลยขึ้นไปทางเหนืออีกราว50กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองกระแจกระแจเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีเสน่ห์อีกแห่งของกัมพูชาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาที่นี่มากนักเมื่อเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างเช่นนครวัดนครธมเพราะกระแจเป็นพื้นที่เหมาะกับผู้นิยมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกว่าโดยเฉพาะการมาชมโรมาอิรวดีหนึ่งในพันสัตว์หายากของโลกที่กำลังจะสูญพันธุ์ตลอดสายแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดกระแจคือถิ่นที่อยู่ของพวกมันที่ยังคงมีอยู่อีกหลายสิบตัวน่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ตามหาโลมาอิรวดีเพราะเรามาที่นี่ก็เพื่อตามหาจารึกพระเจ้าจิตเสนห่างจากใจกลางเมืองกระแจมาราว9กิโลเมตรที่นี่คือวัดปัญจศีลาธมกแกรริมตลิ่งแม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดมีหินคู่หนึ่งลักษณะคล้ายแคร่หรือเตียงเป็นที่มาของคำเรียกในภาษาเขมรว่าธมอกแกรแปลว่าหินแคร่แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีโอกาสเห็นหินที่ว่านั้นในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นนี้ความสำคัญของก้อนหินธมอกแกรคือการพบจารึกที่จารเรื่องราวของพระเจ้าจิตเสนเอาไว้แม้ก้อนหินจะโผล่พ้นน้ำขึ้นอีกครั้งในช่วงฤดูแล้งแต่ก็ไม่แน่นักว่าเราจะได้เห็นจารึกที่ว่าเพราะตัวอักษรจะโผล่พ้นน้ำเฉพาะในปีที่แล้งจัดเท่านั้นทำให้เราอดนึกสงสัยเกี่ยวกับระดับน้ำโขงในวันนี้กับวันที่พระเจ้าจิตเสนทรงสั่งให้ทำจารึกขึ้นเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วว่ามหานาทีสายนี้มีความแปรปรวนไปจากอดีตมากน้อยเพียงใดและด้วยเหตุใดอย่างไรก็ตามนักโบราณคดีได้ทำการสำเนาจารึกรูปแบบสโลกบนหินแคร่หรือธมอแกรทั้ง4บรรทัดเอาไว้แล้วซึ่งแปลความได้ว่าด้วยความภักดีต่อพระสัมภุผู้เป็นเจ้าขอลึงอันเป็นของพระสัมภุอันเจ้าจิตเสนให้สถาปนาไว้แล้วตามคำสั่งของมารดาและบิดาทั้งสองจงได้รับชัยชนะในพื้นที่จังหวัดกระแจยังพบจารึกอีกหลักที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาเพิ่งจะยืนยันว่าเป็นจารึกของพระเจ้าจิตเสนปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่แผนกวัฒนธรรมและศิลปะของเมืองกระแจแห่งนี้ภายในห้องนี้เต็มไปด้วยโบราณวัตถุเก่าแก่สมัยก่อนเมืองพระนครหลายชิ้นเช่นทับหลังศิลปะแบบถาลาบริวัตรและไพรกระเมงรวมไปถึงจารึกอีกหลายหลักแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของอาณาจักรเจนละที่เคยแผ่ขยายปกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แผ่นศิลาที่นอนราบอยู่บนพื้นหลักนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นจารึกหลักที่3ของพระเจ้าจิตเสนที่พบในเขตจังหวัดกระแจจารึกมีทั้งสิ้น4บรรทัดข้อความทั้งหมดเหมือนกับ2จารึกก่อนหน้านี้ที่เราเดินทางไปสำรวจที่ตั้งมาแล้วนั่นคือการกล่าวถึงการสร้างศิวลึงตามคำสั่งบิดาและมารดาในขณะที่ยังทรงพระนามว่าจิตเสนดังนั้นจารึกทั้งหมดที่พบในกระแจจึงเป็นจารึกรุ่นแรกที่ทำขึ้นในช่วงที่พระองค์ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระเจ้าพวกวรมันที่1พระเชษฐาของพระองค์เป็นข้อความยุคแรกสมัยแรกท่านได้สร้างศิวลึงตามคำอนุญาตของพ่อกับแม่นะครับด้วยความภักดีอะไรเงี้ยบอกแต่ว่าตัวเองชื่อจิตเสนเท่านั้นเองนะครับ
แล้วที่ผมสงสัยและผมตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือทำไมท่านจะสร้างศิวลิงต้องได้รับการอนุญาตจากพ่อกับแม่ด้วยเป็นไปได้ไหมว่าช่วงสมัยท่านทัวร์รอบแรกเนี่ยท่านมาทัวร์รอบนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ท่านมาด้วยถึงได้ต้องใส่ชื่อพ่อกับแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นถ้าตัวหนังสือจะเป็นตัวหนังสือรุ่นแรกสุดของท่านพื้นที่บริเวณน้ำโขงตอนเหนือของกัมพูชาในปัจจุบันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นเพราะจะช่วยให้เราสามารถสืบค้นความเชื่อมโยงถึงศูนย์กลางอาณาจักรเจละที่ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าตั้งอยู่ณที่แห่งใดกันแน่ก่อนหน้านี้นักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเช่นศาสตราจารย์จอร์จเซเดได้ลงความเห็นว่าศูนย์กลางของเจละอยู่ที่บริเวณวัดภูจำปาสักในสปป.ลาวแต่จากการลงพื้นที่สำรวจของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าศูนย์กลางของอาณาจักรเจละคือเมืองภวปุระอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าภววรมันที่1และพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันนั้นน่าจะอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุกจังหวัดกำปงธมแหล่งมรดกโลกล่าสุดของกัมพูชาห่างจากกระแจราว100กิโลเมตรจารึกที่พบในกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุกเช่นที่กรอบประตูของปราสาทจรุยได้กล่าวถึงพระเจ้ามเหนทรวรมันได้เคยถวายข้าทาสแด่เทพเจ้าในเทวสถานแห่งนี้ขณะที่ปราสาทเสรยครุปเลียที่อยู่ห่างไม่ไกลกันนักก็พบจารึกที่กรอบประตูโดยผู้เขียนจารึกได้กล่าวว่าเขาเป็นขุนนางของกษัตริย์3พระองค์คือพระเจ้าภววรมันที่1พระเจ้ามเหนทรวรมันและพระเจ้าอีสานวรมันที่1สันนิษฐานว่าภายหลังพระเจ้าจิตรเสนได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันแล้วพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่เมืองภวปุระซึ่งไม่น่าจะอยู่ห่างจากที่นี่มากนักกระทั่งพระเจ้าอีสานวรมันที่1พระราชโอรสของพระองค์ได้สืบต่อราชสมบัติอาณาจักรเจนละพระเจ้าอีสานวรมันที่1จึงได้ทรงสร้างราชธานีแห่งใหม่ขึ้นไม่ไกลจากภวปุระและตั้งชื่อเมืองตามพระนามของพระองค์ว่าอีสานปุระซึ่งก็คือบริเวณกลุ่มปราสาทสมโบไพรกุกในเขตจังหวัดกำปงธมแห่งนี้นั่นเองตัวภวปุระเนี่ยก็อาจจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นสมโบไพรกุกนั่นแหละนะครับเพราะว่าชื่อเมืองแรกก็คือภวปุระตั้งตามชื่อของพระเจ้าภววรมันกษัตริย์องค์ต่อมาคือมเหนทรวรมันแกคงไม่มีเวลามาสร้างเมืองใหม่สร้างบ้านแปลงเมืองใหม่เพราะว่าครองราชสั้นมากไม่ถึง10ปีและลูกของท่านพอลูกของท่านก็มาสร้างเมืองให้มันใหญ่ขึ้นก็ใช้ชื่อของท่านก็คืออีสานวรมันเพราะฉะนั้นเพราะว่าวรมันก็ดีอีสานวรมันก็ดีเนี่ยก็คือเมืองที่ใช้ชื่อตัวเองซึ่งมันเป็นเมืองที่ไม่น่าจะอยู่ห่างกันมากนักหากภวปุระราชธานีของเจละอยู่บริเวณสมโบไพรกุกไม่ห่างจากที่นี่และพระเจ้าจิตรเสนประทับอยู่ที่นั่นจริงพระองค์อาจจะเริ่มต้นการเดินทางด้วยการใช้แม่น้ำโขงในแถบนี้จึงทำให้เราพบหลักฐานจารึกรุ่นแรกของพระองค์จำนวน3จารึกในเขตพื้นที่จังหวัดกระแจหลังจากนั้นพระองค์จึงได้ทวนกระแสน้ำจากใต้ขึ้นสู่เหนือไปตามเส้นทางที่มีการพบจารึกในดินแดนต่างๆอีกเป็นจำนวนมากอานามสยามยุทธประวัติศาสตร์การเมืองเบื้องบูรพาสารคดีที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่มิติความสัมพันธ์ในดินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความยาวกว่า9ชั่วโมงจำนวน11ตอนทั้งหมดถูกรวบรวมไว้แล้วในรูปแบบ Flash Drive เพื่อความสะดวกในการรับชมอย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ทุกเวลาบรรจุกล่องเพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานในราคา599บาทรวมค่าจัดส่งสนใจสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official ประวัติศาสตร์นอกตำราและ Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือโทร095-507-2462ร่วมสนับสนุนรายการประวัติศาสตร์นอกตำราเพื่อการผลิตสารคดีที่ตอบสนองความรู้ในสังคมไทยต่อไปด้วยกันอ
เลยจากจังหวัดกระแจขึ้นมาตามลำน้ำโขงราว150กิโลเมตรทางตอนเหนือสุดของกัมพูชาที่นี่คือจังหวัดสตึงแตรงที่พบหลักฐานร่วมสมัยกับพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันเป็นจำนวนมากเมืองถาลาบริวัตรริมฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามสตึงแตรงที่นี่พบจารึกเวียวกันเต็นมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าจิตรเสนด้วยกล่าวถึงพระเจ้าพวรมันที่1มีพระราชบิดาองค์เดียวกับพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันนั่นคือพระเจ้าวีระวรมันปราสาทพระโคที่เมืองถาลาบริวัตรแม้จะดูมีอายุไม่เก่าถึงสมัยพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันแต่ถ้าวาดทับหลังแบบถาลาบริวัตรจากปราสาทพระโคปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญชิ้นนี้มีความใกล้ชิดกับศิลปะทับหลังสมัยราชวงศ์ปัลลวะแห่งอินเดียใต้มีอายุย้อนกลับไปได้ถึงพุทธศตวรรษที่12ซึ่งร่วมสมัยกับพระองค์เป็นไปได้ว่าการก่อสร้างปราสาทพระโคในยุคต่อมาจะยังคงใช้ทับหลังเดิมจากปราสาทหลังเก่าในการประดับตัวอาคารที่สตึงแตรงเรายังพบทับหลังแบบถาลาบริวัตรอีกจำนวนหลายชิ้นทั้งหมดนี้คือหลักฐานร่วมสมัยกับพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันอย่างชัดเจนจากหลักฐานต่างๆที่พบเป็นเครื่องยืนยันส่วนหนึ่งได้ว่าอิทธิพลอำนาจของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันเคยมีบทบาทอยู่ที่นี่คาดว่าพระองค์น่าจะทรงเดินทางผ่านสตึงแตรงขึ้นไปตามลำน้ำโขงกระทั่งเข้าสู่อาณาบริเวณที่เป็นประเทศลาวและไทยเพื่อขยายพระราชอำนาจของพระองค์ต่อไปเราเดินทางออกจากสตึงแตรงจังหวัดทางตอนเหนือสุดของกัมพูชาที่มีอาณาเขตติดต่อกับทางใต้ของสปป.ลาวที่นี่คือด่านตราเปียงเกลของกัมพูชาตั้งอยู่ตรงข้ามกับด่านหนองนกเขียนช่องทางที่จะเข้าสู่แขวงจำปาสักของสปป.ลาวด้วยความเป็นประชากรอาเซียนทำให้การเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเป็นไปอย่างสะดวกสบายเพราะไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าจากด่านหนองนกเขียนของลาวเลียบลำน้ำโขงขึ้นมาทางเหนืออีกราว130กิโลเมตรเพื่อไปสู่ปลายทางของเราจำปาสักเมืองจำปาสักริมฝั่งแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของสปป.ลาวพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนกระทั่งล่วงเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยมีศูนย์กลางความเชื่ออยู่บริเวณโบราณสถานวัดถูริมฝั่งโขงไม่ไกลจากปราสาทวัดถูที่นี่คือที่ตั้งของวัดหลวงเก่าเป็นจุดพบจารึกจิตรเสนมเหนทรวรมันจำนวน2หลักได้แก่จารึกวัดหลวงเก่า1และจารึกวัดหลวงเก่า2ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่คลังโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์วัดภูมีเพียงโคนนทิที่ทำด้วยศิลาทรายตามที่ปรากฏในข้อความจารึกเท่านั้นที่ได้นำออกมาจัดแสดงจารึกวัดหลวงเก่า1กล่าวถึงการสร้างโคศิลาเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งเกียรติยศของพระมาตุลาหรือลุงดังคำแปลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาว่าพระราชาผู้เป็นพระราชนัดดาแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าศรีวีระวรมันถึงแม้เป็นพระอนุชาองค์เล็กของพระเจ้าศรีพวะวรมันแต่ก็มิได้มีความกล้าหาญน้อยกว่าเมื่อก่อนคนขนานพระนามว่าศรีจิตรเสนต่อมาทรงได้รับพระนามซึ่งเกิดจากการอภิเษกว่าศรีมเหนทรวรมันพระองค์ได้ให้สร้างโคที่ทำจากศิลา
อันเป็นเหมือนกับเสาแห่งพระเกียรติยศอันมั่นคงแห่งพระปิตุลาพระนามว่าสีกริตานตะปาสะในขณะที่จารึกวัดหลวงเก่า2ที่พบไม่ห่างจากจารึกวัดหลวงเก่า1มีข้อความส่วนต้นเหมือนกับจารึกหลักแรกหากแต่บรรทัดสุดท้ายกล่าวถึงการสร้างโคจากศิลาเพื่อการประกาศกิตติคุณพระราชบิดาที่ได้สิ้นพระชนไปแล้วดังข้อความตอนท้ายจารึกว่าพระองค์ได้ให้สร้างโคอันทำด้วยศิลานี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระนามแห่งพระราชบิดาศรีวีระวรมันแม้ได้สิ้นพระชนไปแล้วข้อความในจารึกวัดหลวงเก่า1และ2บ่งบอกชัดเจนว่านี่คือจารึกในรุ่นหลังเพราะทำขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้ามเหนทรวรมันแล้วการพบจารึกของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันที่นี่ทำให้นักประวัติศาสตร์บางส่วนรวมทั้งศาสตราจารย์ยอสเซเดลงความเห็นว่าจำปาสักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเก้าหรือลิงคบรรพตอันศักดิ์สิทธิ์โดยมีปราสาทวัดภูเป็นประธานนี้คือศูนย์กลางของอาณาจักรเจละยังไรก็ตามจากหลักฐานจำนวนมากที่พบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมากลับมีแนวความคิดเห็นที่แตกต่างไปว่าบริเวณวัดภูจำปาสักไม่น่าจะเป็นศูนย์กลางทางการปกครองแต่ทว่าที่นี่คือศูนย์กลางทางศาสนาสะท้อนผ่านจารึกจำนวนหลายหลักที่ค้นพบเช่นจารึกเทวานิกะพบที่วัดหลวงเก่าตั้งชื่อตามกษัตริย์ที่ปรากฏในจารึกปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดภูจารึกเทวานิกะอักษรปัลวะภาษาสันสกฤตกำหนดอายุได้ราวต้นพุทธศตวรรษที่11นับเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื้อหาโดยย่อกล่าวถึงพระเจ้าเทวานิกะผู้ถูกดลใจมาจากแดนไกลโดยสีลิงคบรรพตหรือภูเก้าให้มาปกครองเหนือราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ณที่แห่งนี้แล้วพระองค์ได้สร้างท่าน้ำริมแม่น้ำโขงขนาดครึ่งโยชน์กำหนดบริเวณให้เป็นมหาตีรถคุรุเกษตรหรือขอบเขตของเทวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกเทียบเท่ากับกุรุเกษตรที่อินเดียสามารถชำระล้างบาปได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีจารึกของพระเจ้าเทวานิกะที่บอกว่าท่านมาจากแดนไกลแล้วก็มาโดยดลบันดาลของลิงคบรรพตเนี่ยให้ท่านมาที่นี่แล้วก็ได้สร้างบริเวณที่ตรงเนี้ยเป็นตีรถะซึ่งท่านใช้ว่ากุรุเกษตรเนี่ยก็คือเหมือนเอากุรุเกษตรจากอินเดียมาไว้ที่นี่ไม่ว่าใครจะทำบาปทำกรรมอะไรที่ไหนถ้าได้มาอาบน้ำที่ตีรถะที่ตรงนี้แล้วเนี่ยจะพ้นจากบาปได้หลังจากเทวานิกะแล้วกษัตริย์องค์ต่อมาอย่างเช่นจิตรเสนเนี่ยท่านก็กล่าวถึงการสร้างรูปวัวศิลาเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับพ่อแล้วก็ให้กับลุงไม่พูดถึงชัยชนะบริเวณที่ตรงนี้เลยยังมีจารึกกล่าวถึงกษัตริย์ในยุคต่อๆมาเช่นจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่1กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเจนละพบที่วัดหลวงเก่าได้กล่าวถึงการที่พระองค์ทรงมาบำเพ็ญบุญณบริเวณนี้นอกจากนี้ยังพบจารึกภาษาสันสกฤตจารขึ้นเมื่อพุทธศักราช1469บริเวณโบราณสถานวัดภูข้อความจารึกได้กล่าวถึงการทำบุญของกษัตริย์สมัยเมืองพระนคร4พระองค์คือพระเจ้าอินทรวรมันที่1พระเจ้ายโสวรมันที่1พระเจ้าหันสะวรมันที่1และพระเจ้าอีสานวรมันที่2หลักฐานเหล่านี้ล้วนแสดงว่าบริเวณวัดภูจำปาสักเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการบำเพ็ญของกษัตริย์มาทุกยุคทุกสมัยอย่างพระเจ้าชัยวรมันที่1ท่านก็มาเขียนจารึกไว้ที่ตรงวัดภูเนี่ยพูดถึงศาสนสถานระเบียบการเข้าศาสนสถานที่ตรงนี้ห้ามสัตว์ต่างๆเช่นห้ามนำสุนัขห้ามนำลูกห้ามนำไก่เข้ามาในบริเวณตรงนี้เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ายโสวรมันเองกษัตริย์ 3-4 องค์ต่อมาก็มาทำบุญที่นี่แล้วก็จารจารึกไว้แม้กระทั่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านก็ยังทำวาหานิคฤหะเนี่ยไอ้บ้านพร้อมไฟเนี่ยไปจนถึงเมืองนี้ด้วยคือวัดภูเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองในศูนย์กลางการปกครองแต่เป็นศูนย์กลางศาสนาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เนี่ย
น่าจะเป็นสถานที่แสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดของเซาท์อีสเอเชียด้วยนอกจากการพบจารึกของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันในจำปาสักแล้วที่นี่ยังพบหลักฐานร่วมยุคสมัยของพระองค์ปรากฏอยู่ด้วยไม่ไกลจากปราสาทวัดภูนักเรากำลังจะข้ามไปยังอีกฟากของแม่น้ำโขงไม่ไกลจากริมฝั่งโขงที่นี่คือปราสาทโต๊ะโมะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปราสาทอุ้มเมืองหรือวัดอุโมงย้อนกลับไปในรัชสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่1เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชที่หริหราลัยแล้วในปีพุทธศักราช1432พระองค์ทรงย้ายศูนย์กลางอาณาจักรแห่งใหม่ไปยังยโสธรปุระที่พนมบาเคงในเสียมเรียบปัจจุบันพระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงให้สร้างยโสธราสมพร้อมด้วยจารึกประกาศเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่พักเป็นที่แสวงบุญและเป็นสถานศึกษาปราสาทโต๊ะโมะแห่งนี้คือหนึ่งในยโสธราสมจำนวน100แห่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นทั่วทั้งพระราชอาณาจักรของพระองค์ที่ปราสาทโต๊ะโมะยังพบทับหลังแบบถาลาบริวัตรซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเชื่อมโยงย้อนกลับไปถึงยุคของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันได้อย่างชัดเจนเพื่อตามรอยจารึกของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันเราเดินทางจากจำปาสักมายังด่านวังเต่าของสปป.ลาวเพื่อที่จะข้ามชายแดนผ่านด่านช่องเม็กไปยังอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีในประเทศไทยโดยจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีฝั่งตรงข้ามกับสปป.ลาวโขงสีปูนมูลสีครามคือคำนิยามของแม่น้ำสองสายได้แก่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่ไหลมาบรรจบกันบริเวณปากมูลในเขตอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ำโขงทำหน้าที่เส้นเขตแดนระหว่างไทยลาวมาหลายร้อยกิโลเมตรกำลังจะสิ้นสุดหน้าที่ของมันที่อำเภอโขงเจียมเพราะไม่ไกลจากที่นี่แม่น้ำโขงจะเริ่มไหลเข้าสู่แขวงจำปาสักดินแดนของสปป.ลาวหน้าแปลกที่บริเวณลำน้ำมูลไหลมาบรรจบกับลำน้ำโขงทั้งในเขตอำเภอโขงเจียมรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมีราว10กิโลเมตรเรามีการพบจารึกพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันมากถึง7หลักจารึก2หลักแรกพบปักคู่กันทางฝั่งขวาของปากน้ำมูลข้อความในจารึกเป็นภาษาสันสกฤตมีเนื้อหาเดียวกันถูกกำหนดชื่อเรียกจารึกปากน้ำมูล1และจารึกปากน้ำมูล2ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจารึกทั้ง2หลักถูกนำมาจัดแสดงพร้อมกับจารึกพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันหลักอื่นๆที่พบในพื้นที่อำเภอโขงเจียม2หลักนี้คือจารึกปากมูล1 2นะคะอันนี้ก็เจอบริเวณอำเภอโขงเจียมที่เราเรียกว่าแม่น้ำสองสีนั่นเองก็คือบริเวณที่น้ำโขงเจอกับน้ำมูลก็คือเขาเรียกว่าปากน้ำมูล
ก็คือโขงมาเจอมูลเจอสองหลักนี้อยู่พบอยู่ด้วยกันความกว้างความประมาณ40เซนติเมตรสูง150เซนติเมตรเนื้อความก็จะพูดถึงพระเจ้าจิตเสนเนี่ยท่านมามีชัยชนะเหนือดินแดนแถบนี้เนาะแล้วภายหลังท่านก็ได้รับการสถาปนาชื่อมเหฒรวรมันแล้วท่านก็สถาปนาศิวลึงประดิษฐานศิวลึงไว้บริเวณที่ท่านมีชัยชนะเหนือก็คือกัมพูเทศที่พูดถึงในจารึกค่ะจารึกปากน้ำมูล1และจารึกปากน้ำมูล2เป็นศิลารูปเสมาดูไม่แตกต่างกันมีจำนวน6บรรทัดเท่ากันและมีข้อความในภาษาสันสกฤตเหมือนกันทุกประการพระราชาผู้เป็นพระราชนัดดาแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าศรีวีระวรมันถึงแม้เป็นพระอนุชาองค์เล็กของพระเจ้าศรีภวะวรมันแต่ก็มิได้มีความกล้าหาญน้อยกว่าเมื่อก่อนคนขนานพระนามว่าศรีจิตเสนต่อมาทรงได้รับพระนามซึ่งเกิดจากการอภิเษกว่าศรีมเหฒรวรมันครั้นพระองค์ทรงชนะบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วจึงได้ให้ตั้งลึงแห่งพระคีริสะศิวลึงอันเป็นเหมือนกับเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์บนภูเขานี้จากบริเวณจุดบรรจบกันของมูลและโขงที่เรียกว่าปากมูลเลยลึกเรื่อยเข้าไปตามลำน้ำมูลอีกราว10กิโลเมตรที่นี่คือเขื่อนปากมูลอันโด่งดังจากเรื่องบันไดปลาโจรเขื่อนปากมูลตั้งอยู่ใกล้กับจุดที่ลำโดมน้อยแม่น้ำอีกสายได้ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูลตรงรอยต่อระหว่างอำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีริมฝั่งแม่น้ำมูลบริเวณปากลำโดมน้อยภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการพบจารึกของพระเจ้าจิตเสนมเหฒรวรมันเมื่อปีพุทธศักราช2534ซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าจารึกปากโดมน้อยตามสถานที่ที่ค้นพบกรมศิลปากรได้บูรณะจุดที่เคยเป็นที่ตั้งของจารึกปากโดมน้อยพร้อมทำจารึกจำลองเพื่อให้เห็นสภาพเมื่อครั้งอดีตปัจจุบันจารึกปากโดมน้อยได้ถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีบริเวณที่แม่น้ำมูลพบกับแม่น้ำลำโดมน้อยตรงนี้ก็จะพบจารึกอีกหลังหนึ่งก็คือจารึกลำโดมน้อยนั่นเองก็จะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงการสถาปนาศิวลึงเหมือนกันเนื้อความก็พูดถึงว่าพระเจ้าจิตเสนเนี่ยซึ่งภายหลังท่านก็ได้รับการสถาปนาเป็นมเหฒรวรมันท่านมามีชัยชนะเหนือดินแดนแถบนี้แล้วก็สถาปนาสร้างศิวลึงเนี้ยเพื่อแสดงถึงชัยชนะของท่านเหนือบริเวณดินแดนแถบนี้ดูเหมือนจารึกปากโดมน้อยอักษรทั้ง6บรรทัดจะลบเลือนไปมากสามารถอ่านได้เพียงบางตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามสามารถนำไปอ่านเทียบเคียงกับจารึกหลักอื่นๆของพระเจ้าจิตรเสนมเหฒรวรมันที่อยู่ร่วมสมัยกันได้ไม่ยากนักโดยพบว่าจารึกปากโดมน้อยมีข้อความเป็นคำอ่านเหมือนกับจารึกปากน้ำมูล1และปากน้ำมูล2ทุกประการเราเดินทางออกจากตัวอำเภอโขงเจียมมาไม่ไกลเพื่อไปยังบ้านตุงลุงสถานที่อีกแห่งที่มีการพบจารึกของพระเจ้าจิตรเสนที่นี่คือฟาร์มไก่ของลุงสำริดผาดีซึ่งครั้งหนึ่งจารึกโบราณเคยปักอยู่ที่นี่เพิ่นเอาไปเพิ่นก็ใช้ไม้เลยลุงสำริดเล่าให้เราฟังว่าเมื่อ30ปีก่อนมีคนกลุ่มหนึ่งนำวัตถุโบราณที่หาได้ในแถบนี้เตรียมส่งไปขายให้กับพ่อค้าที่สั่งซื้อไว้แต่อาจจะเพราะจารึกหลักนี้ดูไม่มีค่าจึงถูกทิ้งไว้ข้างถนนลุงสำริดจึงได้นำกลับมาที่บ้านเนื่องจากแท่งหินมีภาษาโบราณสลักอยู่ทำให้ลุงสำริดคิดว่านี่น่าจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์จึงได้นำมาตั้งสักการะบูชาตรงจุดนี้เรื่อยมาปัจจุบันจารึกที่ได้รับการตั้งชื่อว่าจารึกตุงลุงตามชื่อหมู่บ้านที่ค้นพบและถูกนำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีเช่นเดียวกับจารึกพระเจ้าจิตรเสนหลักอื่น
ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาบริเวณที่เจอเนี่ยเขาไปทำเป็นศาลเป็นศาลเหมือนศาลพระภูมิบ้านเขาอะเป็นฟาร์มไก่เนาะแล้วทีนี้เราไปพบภายหลังซึ่งคนที่พบจริงๆเนี่ยเขา30ปีมาแล้วซึ่งหลักฐานก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับทางพิพิธภัณฑ์เนื่องจากว่าเขาอาจจะกลัวความผิดหรือว่าคือเรื่องมันนานมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาไปนำมาจากเคลื่อนย้ายมาจากที่ไหนแต่เราก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะบริเวณริมน้ำโขงน้ำมูลบริเวณเดียวกันที่เจอเพราะว่าบริเวณนี้เจอจารึกหนาแน่นมากแต่ลักษณะที่พบก็คือโดนตัดมาเหลือเฉพาะเนื้อความจารึกเราจะสังเกตว่าถ้าจารึกปากมูล12หรือว่าปากดมน้อยเขาจะสูงประมาณ150เซนติเมตรอันนี้ก็น่าจะมีความสูงขนาดเดียวกันเพราะว่าลักษณะจารึกเนี่ยเป็นมีการตัดนำมาข้อความในจารึกหลักนี้แม้จะลบเลือนไปบางส่วนแต่ท่อนท้ายๆยังมีความชัดเจนพอที่จะอ่านได้จารึกตุงลุงได้กล่าวถึงชัยชนะของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันและการสร้างศิวลึงเพื่อประกาศชัยชนะซึ่งถ้อยคำทั้งหมดเหมือนกับจารึก3หลักที่พบไปแล้วก่อนหน้านี้จากบ้านตุงลุงเราเดินทางย้อนกลับมาที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเพราะที่นั่นยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่พบจารึกพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันจากที่จอดรถของอุทยานเราจะต้องเดินเท้าต่อไปอีกราว1กิโลเมตรเพื่อไปยังถ้ำพระหรือถ้ำภูหมาในถ้ำภูหมาในมีสภาพเป็นเพิงผาบนหน้าผาสูงชันของเทือกเขาหินทรายทางด้านฝั่งขวาของแม่น้ำมูลสภาพถ้ำยาวประมาณ45เมตรมีคูหาลึกเข้าไปด้านในประมาณ10เมตรที่นี่คือสถานที่พบจารึกของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันจารึกถ้ำภูหมาในปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจารึกนี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นหลักหินแต่ทว่าเป็นฐานรองรูปเคารพมีอักษรจารึกจำนวน3บรรทัดปรากฏอยู่ที่ด้านข้างของขอบฐานประติมากรรมถ้อยคำในจารึกภูหมาในตอนต้นเหมือนกับจารึกปากน้ำมูล1ปากน้ำมูล2จารึกปากโดมน้อยและจารึกตุงลุงทุกประการต่างกันตรงข้อความตอนสุดท้ายที่ระบุว่าพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันส่งให้สร้างโคศิลาขึ้นเพื่อประกาศชัยชนะของพระองค์แตกต่างไปจากจารึกก่อนหน้านี้ที่ส่งให้สร้างศิวลึงซึ่งก็ได้รับการถอดข้อความโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัตชิมาเอาไว้ว่าพระราชาผู้เป็นพระราชนัดดาแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าศรีวีระวรมันถึงแม้เป็นพระอนุชาองค์เล็กของพระเจ้าศรีภวบรมันแต่ก็ไม่ได้มีความกล้าหาญน้อยกว่าเมื่อก่อนคนขนานพระนามว่าศรีจิตรเสนต่อมาทรงได้รับพระนามซึ่งเกิดจากการอภิเษกว่าศรีมเหนทรวรมันครั้นพระองค์ทรงชนะบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วได้ให้ตั้งโคทำจากศิลาอันเป็นเหมือนเสาแห่งชัยชนะของพระองค์ณที่แห่งนี้ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมเชื่อว่าถ้ำภูหมาในถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพบร่องรอยการดัดแปลงผนังผาธรรมชาติบางส่วนให้เป็นสถานที่ใช้งานตามผังภูมิเทวสถานสำหรับประดิษฐานรูปเคารพเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เราพบจารึกปากมูล12แล้วเนี่ยถ้าสมมุติตัวเองเป็นพระเจ้าจิตรเสนเนาะหรือว่าเป็นผู้ที่มาประดิษฐานศิวลึงเนี่ยท่านก็จะล่องเรือขึ้นมาตามลำน้ำมูลท่านก็อาจจะพบเพิงผาซึ่งก็คือบริเวณแก่งตะนะที่เราเจอจารึกตัวนี้นี่เองแล้วตรงนี้ก็จะมีเพิงผาที่ท่านคิดว่าท่านน่าจะสถาปนาเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าไปดูในถ้ำเองนะคะก็จะมีการ
ทำให้น้ำไหลผ่านลงมาอย่างแม่น้ำมูลซึ่งก็สันนิษฐานว่าพอน้ำที่ได้รับการอภิเษกผ่านศิวลึงหรือโคนนทีตัวนี้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลเนี่ยบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นบริเวณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีซึ่งก็เป็นหลักคิดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูไสวนิกายนั่นเองไม่เพียงเพิงผาแห่งนี้จะพบจารึกถ้ำภูหมาในแต่ตามข้อมูลของกรมศิลปากรยังอ้างถึงจารึกอีกหลักหนึ่งที่พบที่นี่ด้วยแต่ปัจจุบันถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดสุปัตนารามกลางเมืองอุบลราชธานีที่นี่คือสถานที่เก็บรักษาจารึกที่นำมาจากถ้ำภูหมาในซึ่งได้รับการตั้งชื่อว่าจารึกวัดสุปัตนารามหนึ่งจารึกหลักนี้แตกต่างจากจารึกที่เราสำรวจก่อนหน้าเพราะทั้งหมดมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายแต่จารึกวัดสุปัตนารามหนึ่งทำด้วยแผ่นศิลากว้าง55เซนติเมตรสูง155เซนติเมตรข้อความ6บรรทัดเขียนด้วยอักษรปละวะภาษาสันสกฤตมีเนื้อความเหมือนกับจารึกปากน้ำมูล1และ2จารึกปากโดมน้อยและจารึกตุงลุงทุกประการนั่นคือการประกาศชัยชนะด้วยการสร้างศิวลึงจารึกหลักนี้นับเป็นจารึกของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันที่ยังมีความสมบูรณ์เมื่อเทียบกับหลักอื่นแม้บริเวณอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการพบจารึกพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันหนาแน่นถึง6หลักแต่ทว่ายังมีจารึกของพระเจ้าจิตรเสนอีกหลักหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลใกล้กันนั่นคือจารึกที่มีชื่อว่าจารึกภูละครหรือภูหลักครสถานที่พบจารึกภูละครอยู่เลยจากปากมูลขึ้นไปทางเหนือตามลำน้ำโขงเพียงประมาณ 5-6 กิโลเมตรแต่การจะไปให้ถึงที่นั่นอาจไม่ง่ายนักเมื่อเทียบกับที่ตั้งจารึกหลักต่างๆที่เราได้เดินทางไปสำรวจก่อนหน้านี้นั่นเพราะจารึกภูละครตั้งอยู่ในฝั่งสปป.ลาวในตอนต่อไปประวัติศาสตร์นอกตำราจะพาทุกคนข้ามฝั่งโขงตรงข้ามอำเภอโขงเจียมมุ่งสู่พลานหินขนาดใหญ่ในเขตสปป.ลาวเป็นเวลากว่า 1,400 ปีมาแล้วที่จารึกหลักนี้ยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมเพื่อประกาศชัยชนะของพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันและนี่คือจารึกที่จะให้ร่องรอยบางอย่างที่ชัดเจนที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาจารึกทุกหลักที่พบในแถบนี้ติดตามชมสารคดีชุดตามรอยพระเจ้าจิตรเสนมเหนทรวรมันสืบจากจารึกตอนที่2พร้อมกันได้ในเช้าวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.ตรงที่นี่ที่เดียว